คำสั่งต่อมาในเรื่องของ control statement นะครับก็คือคำสั่ง switch นะครับ switch switch ที่แปลว่าคล้ายๆ switch เปิดปิดไฟนี่แหละนะครับคำสั่ง switch เนี่ยจะเป็นคำสั่งในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับแล้วก็เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายๆกับ if else ครับก็คือถ้ามันเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งมันก็จะเข้าไปทำงานที่ตรงเงื่อนไขนั้นนะครับแล้วรูปแบบของการใช้คำสั่ง switch case นะครับอาจารย์เรียกว่า switch case แล้วกันเพราะมันจะมีคำว่า switch แล้็คำว่า case นะครับ รูปแบบนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบจะมีคีย์เวิร์ดคำว่า switch switch นะครับแล้วในวงเล็บในวงเล็บเนี่ยมันคือตัวแปรปกติเวลาเราเช็คเงื่อนไข if else เนี่ยในวงเล็บมันคือการเปรียบเทียบใช่ไหมครับการเปรียบเทียบหรือว่าอะไรก็ตามที่ผลลัพธ์ออกมาเป็นบูลีนนะครับเป็นจริงเป็นเท็จนะครับแต่ว่าในส่วนของ switch นะครับ switch เนี่ยในวงเล็บตัวนี้จะเป็นตัวแปรตัวแปรตัวนี้นะครับมันจะเอามาตรวจสอบค่ากับสิ่งที่อยู่ในปีกา นะครับคำสั่งสวิตช์จะมีปีกาเปิดและปีกาปิดนะครับแล้วก็จะมีคําว่าเคสนะครับคำว่าเคสแล้วก็มีค่าของตัวแปรนะครับตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ใส่ตัวแปรเข้ามามันจะมาเช็คกับเคสที่1นึ่เขาเรียกว่าเคสแรกเคสเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่านี้ไหมถ้ามีมันจะมีเครื่องหมายเป็นโคลอนนะครับก็จะใส่คําสั่งเข้ามานะครับใส่คําสั่งเข้ามาแล้วจบที่คําว่าเบรกก็คือพอเข้าเคสนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเบรก จบไปนะครับหรือถ้าใส่ตัวแปรเข้ามาปุ๊บตัวแปรนี้มีค่าเท่ากับเคสที่1ถ้าสมมติมันไม่เข้าเคสที่1นะครับมันมาเข้าเคสที่2มันก็จะมาทําคําสั่งบรรทัดนี้แล้วก็เบรกออกไปแต่ถ้ามันไม่เข้าอะไรเลยเหมือนอารมณ์เหมือนคล้ายคล้าย e l s ะครับถ้ามันไม่เข้า if ข้อไหนเลยมนเข้าที่ else นะครับมันก็จะมาเข้าในส่วนของที่เรียกว่า default แล้วก็ทําประโยคคําสั่งตรงนี้นะครับนี่คือรูปแบบของการใช้งาน switch case นะครับ switch case จะเป็นแบบนี้ แตกต่าง,าง,างจาก if e l s e นิดหนึ่งนะครับทีนี้ตัวตัวแปรตัวแปรที่อยู่ในวงเล็บนะครับตัวแปรที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยจะเป็นตัวแปรนะครับที่มีชนิดข้อมูลเป็นเป็นตัวเลข นะครับเป็นตัวเลขนะครับก็คือเป็นชาชาดิตอนแรกเราคิดว่าเป็นตัวอักษรถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเก็บเป็นตัวเลขที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่ามันเก็บเป็นตัวเลขนะครับไบต์อตอินลองพวกนี้เป็นตัวเลขพอมันเช็คค่าตัวเลขตัวนี้นะครับถ้าตัวแปรตัวนี้เป็นต euh. ัวเลขมันก็มาเช็คว่าเข้าเคสนี้ไหมเข้าเคสนี้ไหมนะครับมันจะเป็นตัวอักษรไม่ได้นะครับเป็นสตริงไม่ได้เช่นเราใส่คําว่า h e l l o ใส่คําว่า peter อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นฉะนั้นไอ้ตรง Swiss ่ย มันข,ข้อพิเศษคืออยู่ตรงเนี้ยในวงเล็บมันจะเป็นตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะครับแล้วทีนี้ในแต่ละเคสในแต่ละเคสนะครับมันจะเริ่มต้นด้วยคําว่าเคสแล้วก็ค่าของตัวแปรที่เราต้องการจะตรวจสอบแล้วตามด้วยโคลอนเนี่ยชุดนี้ก็คือบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเข้าตัวแปรเป็นค่านี้แล้วนะต้องทําคําสั่งสีดําๆตัวนี้แล้วเมื่อทําเสร็จนะครับเมื่อทําเสร็จเราควรจะใส่อาจารย์พูดว่าควรจะเราควรจะใส่ตัว คำสั่งเบรกเข้าไปนะครับแต่ว่าอาจารย์เขียนตรงนี้ไปแล้วว่าเบรกเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเบรกจะไม่มีหรือไม่มีก็ได้แปลว่าอะไรครับถ้าเราใส่เบรกเข้าไปมันก็จะจบตรงนี้ครับจบปุ๊บมันก็หลุดออกมาข้างนอกทำบรรทัดต,ต่อมานะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เบรกล่ะครับลึกถึงรถยนต์นะครับถ้าไม่ใส่เบรกก็แหกโค้งะครับใส่ตัวแปรเข้ามาปุ๊บเช็คตัวแปรปุ๊บทำบรรทัดนี้เสร็จไม่มีเบรกทำบรรทัดนี้ต่อไม่มีเบรกทำบรรทัดข้างล่างต่อไปเรื่อย ถ้าไม่มีเบรกนี่มันทะลุลงมาทําแหลกลานลงมาข้างล่างเลยนะครับฉะนั้นคําสั่งของสวิตเคสเนี่ยจะประหลาดประหลาดนิดนึงนะครับเบรกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็จบณนะบรรทัดน,นี้ก็จบออกไปถ้าไม่ใส่ก็แหกโค้งทําแหลกลานลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของสวิตเคสนะครับทีนี้เราไปดูโฟร์ชาร์ดโฟร์ชาร์ดจะออกมาคล้ายๆกับตัว N e สเซทอีฟนะครับก็คือสมมติว่าจารย์เริ่มต้นนะครับจา์ประกาศตัวแปร i อันต,ตีตัวแปร x นะครับมีค่าเท่ากับ3 นะครับแล้วสังเกตไหมตัวแปร x เนี่ยเป็น int เนาะอาจารย์เขามาสั่งว่า switch x มันจะมันจะทำการตรวจสอบว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวแปร x ตอนนี้ x มีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมครับมันก็จะเข้าสู่าเคสที่1ว่าเฮ้ย x เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ไหมตอนนี้ x มีค่าเท่ากับ3มันไม่เท่ากับ1ใช่ไหมครับพอไม่เท่ากับ1ปุ๊บเนี่ยมันเป็น false มันก็จะกระโดดมาทำาเคสต่อไปเคส่ตไปมันก็ถามว่าเฮ้ย x เนี่ยมีค่าเท่ากับ3มไหมใช่ตอนนี้ x มีค่าเท่ากับ3นะครับถ้าสมมติมันมีค่าเท่ากับ3มนะครับมันก็จะเข้ามาทําข้างในข้างในตรงเนี้ยนะครับตรงตัวไอ้เคสที่เรากําหนดพอทําปุ๊บก็ปิ้นข้อความว่า x เท่ากับ3นะครับ x เท่ากับ3เสร็จปุ๊บนะครับเราก็สั่งเบรกเบรกก็คืออะไรครับเบรกก็คือไม่ทำมาทัดอื่นๆต่อมันจะเบรกตรงนี้ปุ๊บมันจะหลุดออกมาข้างนอกเลย นะครับปลดออกมาข้างนอกฉะนั้นพอมันเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะจบการทํางานแต่ถ้าเราไม่มีเบรกบรรทัดนี้นะครับถ้าเราไม่มีเบรกบรรทัดนี้เราจะพิมพ์ x เท่ากับ3พิ้นเสร็จปุ๊บมันจะเจอคาสั่งบรรทัดต่อมามันจะพิ้น x มากกว่า3ออกมาด้วยมันจะพิ้นบรรทัดนี้ด้วยคือจะพิ้น2สองครั้งนะครับจะพิ้น2ครั้งฉะนั้นนะครับฉะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกร,รมนะครับในส่วนของสวิตช์เคสเนี่ยเราต้องใส่เบรกด้วยควรจะใส่เบรกด้วยเสมอนะครับควรจะใส่เบรกด้วยเสมอทีนี้ ไปดูตัวอย่างครับลองนึกนะเราลองไล่ดูเฉยๆครับว่าตอนนี้ผลลัพธ์ของมันมันควรจะออกมาเป็นอะไรนะครับอาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวแปร x นะครับที่เป็นประเภท c h a r a c t ร์นะครับเป็น c h a r a c t ร์แล้วบอกว่าเป็นโอเคนะครับ single q o d e k แบบนี้นะครับพอมาเริ่มทํางาน,นครับมันก็จะเช็กว่าเอ๊ะ switch x ตอนนี้เราเอาตัวแปร x มาเช็คละ x เนี่ยจะเข้าเคสไหนนะครับมันก็จะเข้ามาเช็คว่าเฮ้ย x เนี่ยเข้าเคส1หนึ่งไหมที่เป็นตัว a ไหมตัว x เนี่ย นะครับใช่ตัว A หรือเปล่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับเป็นตัว K นะครับพอไม่เข้าปุ๊บมันก็จะเป็นมันก็จะหลุดออกมาก็จะมาอยู่ที่เอ๊ะเคสตัวนี้เท่ากับตัว K คไหมนะครับตัว X อ็กเนี่ยเก็บตัว K อยู่พอถึงบรรทัดนี้ปุ๊บมันเชิฟก็เท่ากับตัว K คไหมผลลัพธ์ก็คือเป็น1 2 3เป็น False นะครับทำไมเป็น False ล่ะเพราะว่าตัว K นะครับตัว K ตัวนี้มันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ พอข้างล่างตัวนี้ตัว K เป็นตัว c, พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กตัวอักษรนะครับพอมันเก็บเป็นตัวเลขในคอมพิวเ,เตอร์มันจะคนละเลขกันฉะนั้นพอเป็นคนละเลขกันปุ๊บตรงนี้จะเป็นฟร,รอเขาเป็นฟรอแปลว,ว่ามันก็จะหลุดออกมาข้างนอกนะครับมันก็จะหลุดออกมาตรงตรงคาว่า default default คือไม่เข้าอะไรเลยก็คือูดง่ายงเหมือนเหมือน else นะครับก็คือมันไม่เข้าเคสนี้ไม่เข้าเคสนี้มันจะมาเข้าเคสสุดท้ายนะครับพอมาเข้าเคสสุดท้ายปุ๊บมันก็จะเป็นว่า x i a s alter ก็คือเป็น x เนี่ยเป็นตัวอักษรตัวอื่นฉะนั้นเวลามันพิมพ์ออกมามันก็จะเป็นคําว่า x east alter แบบนี้นะครับแบบนี้ฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการใช้ switch case ทีนี้เราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับสมมุติว่าอาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมาอ่ะประกาศตัวแปรขึ้นมาเราลองมานั่งไล่กันนะครับว่าตอนนี้ผลลัพธ์จะเป็นอะไรนะครับลองนั่งไล่ดูนะตามไปจากก็ได้ x มีค่าเท่ากับ2นะครับตอนนี้อาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็มาเช็คว่า switch x ก็คือเป็นเป็นใช้ตัวแปร x ในการเช็คคนะครับ เขาถามว่าเคสแรก x เท่ากับ0ูนย์ไหม x เท่ากับ0ูนย์ไหมผลลัพธ์สุดท้ายอาจารย์ต้องการอยากรู้ว่า x เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับจะเป็นค่า x ออกมาทีนี้เราลองมานั่งนึกดูนะตอนนี้ x มีค่าเท่ากับ2อยู่ x เท่ากับ0ูนย์ไหมผลลัพธ์คือ false ถูกไหมครับ false คือไม่ทำมาทันนี้มันก็จะมาเช็คเคสต่ตอมาเคสต,ต่อมาบอกว่า x มีค่าเท่ากับ2ไหมตอนนี้ x ก็คือ2นะครับแสดงว่าตัวเนี้ยเป็นจริงพราะเป็นจริงเสร็จปุ๊บมันก็จะเอา x มาบวกบวก จากบวกบวกกลายเป็น3ถูกไหมครับ x เป็น3แล้วทีนี้พอถึงบรรทัดนี้ครับปุ๊บถามว่าบรรทัดนี้มันจะเช็คอีกไหมมันจะเช็คเป็นเรื่องเคสสี่หรือเปล่าคําตอบคือมันไม่เช็คนะครับพอมันทาบรรทัดนี้เสร็จแล้วมันไม่มีเบรกข้างหลังใช่ไหมครับมันจะทะลุลงมาข้างล่างหมดเลยมันจะทะลุข้างล่างลงมาหมดเลยฉะนั้นตอนนี้ x มีค่าเป็น บวกบวกก็กลายเป็น3ใช่ไหมครับมันจะทะลุลงมาบรรทัดนี้ก็ x บวกบวกอีกกลายเป็น4ครับแล้วบันทึกถึงบรรทัดนี้ x บวกบวกอีกกลายเป็น5ครับฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้ายจากคำสั่ง s วิต c ์เ a s ตัวนี้ผลลัพธ์จะเป็น system.out.println x ก็คือเลข5นั่นเองนะครับมันจะออกเป็นเลข5นั่นเองทีนี้ตัวนี้ครับที่สำคัญคือว่ามันไม่มีเบรกมันไม่มีเบรกแปลว่าอะไรครับไม่มีเบรกแปลว่ามันแหกโค้งหมดเลยมันเข้ามันเข้าตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วมันก็ทําต่อแหลกเลย จนกระทั่งจบการทํางานฉะนั้นนี่ต้องระวังให้ดีนะครับการใส่เบรกหรือไม่ใส่เบรกขึ้นอยู่กับเรานะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าไม่มีเบรกมันก็จะทํางานต่อทั้งหมดนะครับอันนี้คือสวิตช์เคสนะครับ ทีนี้อาจารย์ก็จะสรุปนะครับในส่วนของสวิตช์สเตตเมนต์นะครับหรือว่าสวิตช์เคสคำสั่งสวิตช์เคสนั่นเองนะครับก็คือตัวแปรนะครับสวิตช์เคสจะต้องใช้ตัวแปรในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับตัวแปรจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับก็คือเป็น long int short byte หรือแม้กระทั่งเป็น char น,นะครับเพราะว่าเก็บมันจะเก็บเป็นเลขจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับทีนี้ค่านะครับที่เราใช้ในการตรวจสอบเนี่ยมันจะต้องเป็นชนิดเดียวกันกับตัวแปรตัวอย่างเช่นถ้าเรา จ์ขอย้อนกลับนิหนึ่งถ้าเราเช็คตัวแปรตัวนี้นะครับเป็นอินค่าตรงนี้ก็ควรจะต้องเป็นค่าอินนะครับเป็นเลขจำนวนชนิดเดียวกันนะครับก็จะตรวจสอบกันได้นะครับอีกในกรณีหนึ่งนะครับในแต่ละเคสนะครับควรจะต้องมีอาจารย์ใช้คาว่าควรจะต้องมีเบรกต่อท้ายเสมอเพราะถ้ามันมีเบรกมันก็จะจบการทํางานในแต่ละเคสไปแต่ถ้าเราไม่มีเบรกนะครับมันก็จะทํางานต่อไปเรื่อยๆเหมือนในตัวอย่างที่อาจารย์อธิบายมาเมื่อกี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายครับ default default ก็คือเป็น มันเหมือนกับเป็น else นะครับก็คือว่า,าจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าสมมุติมันไม่เข้าเงื่อนไขเลยอะไรเลยก็จะมาเข้าที่ตรง default นะครับเป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้ฉะนั้นลองนึกดูนะครับในส่วนของ คอนโทรลสเตทเมนต์เนี่ยมันมี2อันก็คือ if else กับสว case เคสอาจารย์จะพูดอย่างนี้ if else กับ w ว t c h case นะครับ if else ใช้ตอนไหน w ว t c h case ใช้ตอนไหนอันไหนที่เหมาะสมกับเราเราเลือกใช้ตัวนั้นแต่โดยทั่วๆไปส่วนใหญ่เวลาเขียนโปรแกรมนะครับเขาใช้ if else กันเยอะนะครับใช้ if else กันเยอะเพราะสวิตช์เคสมันมีเครื่องหมายนั้นนูน่นนี่อะไรต่างๆเราต้องมาใส่เบรกต้งนั้นนูน่นนี่ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัว S วิต c h เอ้โทษจีเขาจะใช้ตัว if else กันมากกว่านะครับอันนี้จึงเป็นเรื่องของ คอนโทรเนซเมนต์ uh, ในบทนี้นะครับ